ดีผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมเดินทางมาที่จังหวัดนครศรีอยุธยานะครับมาวันนี้ก็คือมาดูพื้นที่นะครับที่ทางจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับที่จะมาให้ทําแปลงสาธิตนะฮะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท O2 International ของเรานะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินยังไงนะครับแล้วก็ปลูกอะไรมามั่งยังไงนะฮะวันนี้ผมมายืนอยู่กับท่านนักวิชาการที่ดูแลอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณพี่ครับชื่อสุภชัยนะสุภชัยเนาะท่านตําแหน่งคือเป็นตําแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการนักวิชาการนะส่งเสริมการเกษตรนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูแลพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือทางเกษตรจังหวัดให้เข้ามาดูแลตรงนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมมาลงพื้นที่กับคุณพี่นะฮะมาดูว่าแปลงตรงเนี้ยที่จะให้บริษัทโอทูของเรานะฮะมาทําแปลงสาธิตให้กับทางท่านเกษตรจังหวัดนะฮะทางทั่วที่นี่ที่จะให้มาให้พวกเรามาดูแลกันนะครับผมแล้วดินแถวนี้นะฮะดินที่พื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นดินยังไงมาก่อนครับเดิมตรงนี้เป็นทุ่งนาเสร็จแล้วก็มาสมัยสภาตำบลและคอปตอก็มีการขุดลอกที่คลองที่เห็นอยู่เนี่ยนะที่คลองที่เห็นเนี่ยที่คลองที่เห็นเนี่ยตรงนี้เป็นบ่อใหญ่เลยเนี่ยแล้วขุดดินไปปุ๊บก็พัฒนาว่าเสร็จแล้วก็จะไปโถมที่สาธารณะต่างๆตอนหลังก็คงมีการขายเกยนะครับแล้วดินนี้ก็ส่วนไหนก็มาโถมตรงนี้ด้วยพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับผมครับนี่ครับให้เป็นที่ดินบริเวณเท่ากับว่าคือหน้าดินเอาไปที่อื่นหมดแล้วแต่ดินพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นดินเรียกว่าเป็นชั้นล่างดินเป็นแบบดินแข็งเลยดินแข็งดินดานเลยเป็นดินดานเลยนะครับผมแล้วที่ผมวัดดูนะฮะที่ผมเอาเครื่องวัดไปวัดดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นดินแบบเป็นกรดนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นกรดเลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ1ไร่ไล่เศษๆนะครับไล่เศษๆไล่1งานนะครับที่จะให้ทางบริษัทมาดูแลนะครับผมก็จะมีปลูกอะไรบ้างครับก็มีตั้งแต่ถั่วฝักยาวมีแตงกวามีบวบมีผักบุ้งจีนนะครับมีมะเขือมีพริกมีไม้ดอกก็คือมีปัจจุบันคือมะลิก็คือพื้นที่ตรงที่จะให้ผมมาดูแลก็มีหลายๆอย่างที่จะปลูกใช่ไหมครับมันเป็นทั้งมะเขือเอ่ยแตงเอ่ยถั่วฝักยาวเอ่ยนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เนาะก็ไล่เศษๆนะครับที่มองเห็นอยู่นี่คือจะให้ลื้อละมันถึงเวลาที่จะต้องลื้อละครับผมจะลื้อแล้วฮะจะลื้อให้หมดเลยแล้วก็จะปรับปรุงดินใหม่นะครับผมเองผมก็จะเอาธาตุอาหารพืชของเราเนี่ยแหละครับอาหารสี่ตัวแบบเป็นเม็ดนะฮะเข้ามาดูแลตรงนี้ให้นะครับผมดูแลตรงนี้ให้แล้วก็ดินก็อย่างที่ท่านบอกเนาะเป็นกรดนะฮะดินเป็นกรดนะครับผมเดี๋ยวจะมาปรับปรุงดินกันนะครับแล้วก็ติดตามผลนะครับติดตามผลกันผู้ป่วยเกษตรกรโอทูท่านผู้ชมครับนี่คือดินสภาพดินแปลงนี้นะครับเป็นดินเหนียวนะฮะดินเหนียวพี่เขาเอามาปั้นลูกหนังกระติกอ่ะ อย่างนั้นเลยพี่เหนียวมากๆเลยครับนะฮะอย่างข้าวเหนียวเลยมันก็เหนียวเลยนะฮะผมเนี่ยนะฮะแปลงนี้ครับเราจะมาทำการทดลองดูว่าเอาทูฟาวก้าของเรานะครับนะฮะแบบเม็ดนะครับผมว่าเอามาปรับสภาพดินก่อนนะแปลงนี้ก็เป็นเหนื่อยว่าสภาพดินอย่างเงี้ยมันจะใช้ฟาวก้าของเรามาปรับดินแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมกันแปลงนี้เราจะติดตามตั้งแต่นี่แหละฮะเริ่มโรยแบบเม็ดแล้วก็ให้ท่านสวทั้งหลายปรับสภาพดินนะครับนะฮะวัดไปแล้วเมื่อเช้านี่ครับก่อนที่จะสับนะครับเป็นกดดินมันเป็นกดครับพี่นี่ครับค่อนข้างที่จะเป็นกดนะครับตัวเลขที่เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ก็อยู่ที่4โอ้4ดิอยู่ที่4นะครับดินตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาปรับสภาพกันดูว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนทำไรครับพี่วินคุกไอ้ตัวเม็ดฟาวก้าเม็ดฟาวก้าเม็ดครับคุกกับใส่แกบเหรอแกพี่ไก่ครับผมใช่ครับจะไปทำอะไรพี่
อันนี้จะเอาไปโรยเตรียมดินเตรียมดินจะปลูกพวกไอ้มะเขือแล้วก็แตงกวาตัวฝักยาวนะฮะแปลงนี้คือเป็นแปลงของทางไอ้ศูนย์พัฒนาเป็นของเป็นฟาร์มตัวอย่างของวราชินีอ๋อฟาร์มตัวหลังนี่เลยใช่ไหมครับครับผมโครงการพระราชดำริเลยเนี่ยเกษตรกรโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยคุ้มเกินราคายิ่งด้วยเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วเราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้โอทูฟลาวเจนพืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วยโอทูฟลาวเจนเท่านั้นเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท O2 International จำกัดวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่5วันนะครับ5วันนะครับที่วันนั้นผมมากับท่านที่มาเอาไอ้ตัวเม็ดโอทูฟาวก้าของเราที่แบบเม็ดนะครับเป็นสารปรับสภาพดินนะครับก็มาโรยตรงนี้นะฮะดินที่เรามาครั้งแรกก่อนที่เราจะเอาตัวปรับสภาพดินนะฮะมาลงนะครับก็อยู่ที่54 กับ 5นะครับ4กับ5ไม่เกินนั้นเลยนะครับผมวันนี้ท่านเองก็มายืนยันอีกวันนึงนะครับผมก็วันนี้เป็นไงครับวัดแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นมานะดีเลยระดับ6นะระดับ6นี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับถือว่าเป็นตัวที่ว่าถือว่าตัวนี้นะสามารถที่จะปรับสภาพดินได้เห็นได้ชัดเจนนะครับผมคือเราเองเรามองด้วยตาเปล่านี่ไม่อาจที่จะบอกได้หรอกว่าดินมันเป็นกรดเป็นด่างมากน้อยขนาดไหนนะฮะตัวนี้ช่วยได้ใช่มั้ยครับอันนี้เชื่อตรงนี้เลยครับนะครับวันนี้ท่านเองท่านก็ได้มาเห็นกับตาแล้วนะว่าดินที่เราได้ใช้ตัวปรับสภาพดินโอทูฟาวก้าของเรานี่นะครับปรับไป5วันแล้วนะฮะโรยไป5วันวันนี้จะมาปลูกให้ท่านเนาะวันนี้มาปลูกฮะก็เป็นถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมะเขือแล้วก็แตงครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการคุกเมล็ดนะครับ
ก็สิ่งแรกเลยคือเราคำนึงถึงเรื่องน้ำก่อนน้ำเนี่ยเอามาจากไหนเราไม่รู้มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่เราไม่รู้นะน้ำประดานน้ำประดานเพราะนั้นเนี่ยสิ่งจำเป็นที่สุดคือต้องปรับค่าตัวนี้เราเป็นกลางโซก้าเป็นสารที่ใช้ในการปรับค่านะครับน้ำจะเป็นกรดหรือเป็นด่างเนี่ยเราใช้ตัวนี้หยอกเข้าไปเนี่ยน้ำจะเป็นกลางทันทีครับเหมาะสำหรับการปลูกพืชได้เลยเดี๋ยวอันนี้น้ำตรงนี้เนี่ยประมาณ2ลิตรเนาะประมาณ2ลิตรเราก็จะใช้นิดหน่อยแป้งถั่วนะคะแป้งนี้ค่ะอันนี้ไม่ตัดแล้วเนาะเนี่ยแป้งมะเขือจะอยู่แป้งนี้ประมาณ1ซีซีประมาณ1ซีซีนะครับประมาณ1ซีซีนะครับเทคใส่ลงไปปรับค่าดูเหมือนน้อยนะครับแต่มันไม่น้อยของมันแรงครับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวพาวานินครับสิ่งที่เราต้องตระหนักถึงก็คือเรื่องของเชื้อโรคนะครับที่ตกค้างอยู่กับเมล็ดพันธุ์เอหรือว่าน้ําที่เราจะใช้นะครับเราก็ต้องให้ความมั่นใจคือใส่ไปหน่อยนึงนะครับประมาณ1ซีซีนะครับเพราะว่าน้ํานี่ก็ประมาณ2ลิตรอันนี้1ซีซีพอฟาวาเจนนะครับฟาวาเจนอันนี้คือตัวสําคัญที่ใช้ในการเร่งของโครงสร้างของพืชนะครับไม่ว่าจะรากหรือว่าโครงสร้างเซลล์ต่างๆของพืชการออกรากหรือว่าการงอกจะดีมากๆนะครับใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้แค่1ซีซีเนี่ยต่อน้ํา10ลิตรนะครับแต่ตัวนี้น้ํา2ลิตรเนี่ยเราใช้แค่สักครึ่งซีซีนะแล้วเต็มฝานี่อยู่ประมาณ5ซีซีนะครับเราใส่ประมาณนี้ก็น่าสักครึ่งซีซีกว่านิดนึงนี่เราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์นะครับใส่2อาทิตย์นะโน่นดูโน่นอันนี้เมล็ดพันธุ์อะไรครับตัวนี้อันนี้พันธุ์เขาหินซ้อนนะคะถั่วหัวสลอกมาตัวฝักยาวนะครับพันธุ์เขาหินซ้อนถั่วเนี่ยตะพูนถั่วเนี่ยเปลือกจะบางนะครับถ้าเราแช่ไว้นานเกินไปมันจะทำให้เปลือกมันพองเราจะคุกหรือว่าแช่ไว้ไม่เกิน1นาทีนะครับครับเดียวเดี๋ยวว่านอายแล้วกดหลุมเดี๋ยวย่างสามขุมอันนี้อะไรครับพี่มวลอันนี้ผักบุ้งครับผักบุ้งผักบุ้งจีนครับผักบุ้งจีนแช่เหมือนกันแช่เหมือนกันผักบุ้งจีนเม็ดจะแข็งนิดนึงนะครับก็จะใช้เวลานานหน่อยนึงเกษตรกรโอทูโอทูฟาโวเจนนั่นเป็นของดีที่คุ้มลงทุนพืชผลโตไวสมบูรณ์เพิ่มคุณภาพปลอดสารเคมีใช้น้อยได้ผลมากมายทำไรนั้นจึงมากมีวันนี้นะครับผมมาที่ศูนย์นะฮะตรงที่มาทำแปลงสาธิตตรงนี้นะครับผมก็ที่ผ่านมาก็ได้มาวัดเรื่องดินนะครับถือว่าดินนี่คือเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เราเองเราต้องมาปรับปรุงดินก่อนนะครับผมค่าดินเนี่ยถ้าพูดถึงว่าดินดีแล้วเนี่ยอะไรถ้าปลูกอะไรลงไปมันก็ดีนะฮะแปลงนี้ที่ผมมาทำแปลงสาธิตให้กับศูนย์ที่นี่ก็เป็นผมมาวัดดินทั้งนะฮะดินเนี่ยค่าของดินเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นดินที่เป็นกรดมากๆเลยนะฮะอย่างที่ได้คุยผ่านไปนั้นนะก็คือตั้งแต่เอามาวัดครั้งแรกเลยก่อนที่จะมาลงแปลงตรงนี้นะครับผมอันนี้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วเนี่ยนี่ครั้งที่3ที่ผมจะมาเทสดูว่าดินเนี่ยยังปกติอยู่ไหมยังมีค่าที่คงที่อยู่ไหมนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นกรดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักให้ดูนะครับว่าเครื่องวัดดินตัวนี้นะครับค่ามันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะครับ
ดินมันปรับสภาพได้เลยของเราแค่5วันหรือ10วันนะฮะผลก็เห็นได้อย่างนี้ชัดเจนนะครับผมการที่จะมองดูด้วยสายตาว่าดินตรงนี้จะเป็นกรดเป็นด่างอะไรยังไงเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับแต่เราพิสูจน์ด้วยเครื่องมือถูกไหมครับแต่เครื่องมือนะครับว่าเชื่อถือได้เลยว่าเครื่องมือที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาวัดค่าของดินได้อย่างแม่นยำเกษตรกรโอทูโอทูปาโวเจนนั่นเป็นของดีที่คุ้มลงทุนพืชผลโตไวสมบูรณ์เพิ่มคุณภาพปลอดสารเคมีใช้น้อยได้ผลมากมายทำไรนั้นจึงมากมีเปลืองปุ๋ยยาโน่นนี่ใช้ง่ายใช้ดีตัวเดียวเอาอยู่โอ้ทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยคุ้มเกินราคายิ่งรวยใช้ดีบอกต่อก็รวยเหมือนกับผู้ป่วยเกษตรกรโอ้ทูโอ้เจนเกษตรทั่วไทยใช้แล้วเห็นผลดีแถมให้โอกาสมากมีบอกต่อสมาชิกถ้าเขาดอกประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวต้นเย็นเนี่ยขาวหมดเลยเลยครับขึ้นขาวหมดเลยแหละนี่ค่ะนี่ขนาดนี้ค่ะขนาดนี้เดี๋ยวเย็นจะขาวกรึบเลยดอกจะใหญ่นะฮะตรงไหนนะฮะตรงไหนดูใหม่แบบนี้อ๋ออย่างนี้ตอนเย็นเก็บได้หมดเลยนะอย่างนี้นะฮะแต่อย่างเงี้ยจะเป็นพรุ่งนี้ไหนฮะไหนแบบเนี้ยจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้แต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเย็นจะขาวเต็มเลยอ่ะอืมแต่อย่างเงี้ยจะเป็นพรุ่งนี้เก็บพรุ่งนี้ได้ครับพื้นที่ตรงนี้มีกี่ประมาณกี่แปลงครับตรงนี้เฉพาะดอกมะลิดอกมะลิเหรอนี่4 แปลงพื้นที่สักงานนึงถึงมั้ยฮะไม่ถึงหรอกเนาะไม่ถึงค่ะนี่เก็บพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเก็บได้ปกติเก็บได้ประมาณสักกี่ขีดกิโลวันแรกบางวันเมื่อวานได้7ขีดครับบางวันก็ได้โลฝ่าอ๋อแล้วแต่รุ่นนะเนาะแต่รุ่นก่อนหน้าที่จะฉีดได้เท่าไหร่ก็2ขีด3ขีดบางครั้งก็ครึ่งโลอะไรบางทีก็ไม่ถึงเป็นบางวันดอกมันเล็กขึ้นเกือบเท่าตัวเลยเนาะดอกใหญ่น้ำหนักมันใหญ่ขึ้นนะน้ำหนักมันดีขึ้นดอกใหญ่กับดอกเล็กนี่แม่ค้าชอบอันไหนเขาก็ชอบดอกใหญ่ดอกใหญ่เนาะไปร้อยก็ไปร้อยพวงมาลัยใช่ไหมครับตัวนี้คู่ก็ดอกรักอ๋อคู่ก็ดอกรักด้วยก็มีดอกรักส่งครับครับมะลินี่ขีดเท่าไหร่หรือโลเท่าไหร่ครับโลละ100ค่ะโลละ100ขีดละ10บาทก่อนใช้ O2 ก็ได้สัก50บาทนะฮะใช้ O2 ก็ได้100นึงเท่าตัวเลยเนาะครับผมขอบคุณมากครับแต่ดีขึ้นกับงามขึ้นใบงามครับเนี่ยแตกยอดเยอะเลยแต่แรกมันเป็นแบบนี้ครับผมแรกหนอมันจะกินตามใบตามยอดเนี่ยจะตายมันจะหักตลอดครับแต่ตอนนี้ดีครับสวัสดีคุณป้าครับสวัสดีคุณลุงครับสวัสดีทุกคนเลยโอ้โหวันนี้นะฮะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็ได้เจอกันหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ผมก็มาทำแปลงสาธิตอยู่นะครับผมตรงนี้ก็วันนี้ก็มาติดตามผลอีกรอบนึงนะครับผมวันนี้มาพูดมาคุยกับท่านประธานกลุ่มนะครับว่าได้ท่านได้ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับผมหรือว่าเป็นคนรับผิดชอบเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมครับนี่ถามด้วยโดยตรงเลยนะฮะไม่มีการอ้อมค้อมเลยนะคุยกันอ้อมค้อมไม่ได้ต้องพูดตรงๆใช่ไหมท่านเองพ่อบอกว่าพูดคำไหนก็ต้องคำนั้นนะครับผมถามจริงฮะผมเองก็ได้มาที่นี่เป็นรอบที่3แล้วใช่ไหมพืชที่ปลูกอยู่ตรงนี้มันมีหลายอย่างมีอะไรบ้างครับผมก็มีมะลิมีถั่วฝักยาวมีถั่วครับแล้วก็ผักบุ้ง
มะละกอแตงกวาหลากหลายค่ะ36กว่าเยอะแยะเลยผู้ชมที่นี่นะฮะเยอะมากนะฮะแต่ว่าวันแรกที่เราเข้ามาตรงนั้นก็ได้มาฉีดO2 Fluorogen นะฮะของบริษัท O2 ของเราเนี่ยมาฉีดทั้งหมดเลยเนาะทั้งหมดเลยแต่ว่าผ่านไปก็ตอนนี้ได้10กว่าวันแล้วนะครับ10กว่าวันนะคุณลุงเนาะ10กว่าวันก็ผมถามจริงนะฮะมะลิก่อนที่ผ่านมาก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเก็บได้ประมาณเท่าไหร่ก็สูสีกันค่ะสูสีกันแต่พอ O2 เข้ามารู้สึกว่าดอกใหญ่ขึ้นดอกใหญ่ขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับก็คือได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยใช่ไหมฮะจาก4วันนั้น4ขีดก็มาเป็น7ขีดแล้วทุกวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลำดับนะฮะแต่ว่าอย่างพวกใบพวกอะไรต่างๆแล้วดอกนี่เป็นไงครับเนี่ยคนเก็บเลยนี่คนเก็บเลยดอกสวยขึ้นเลยใช่ไหมครับมาพูดถึงว่าถั่วฝักยาวเป็นไงดีขึ้นดีขึ้นเลยดีขึ้นมากถั่วฝักยาวดีขึ้นมากตอนนี้ที่ไอ้ส้มๆอยู่เนี่ยนะดีขึ้นมากไอ้ที่ส้มมันจะหมดรุ่นนี่ก็คือบอฮอพอฉีดแล้วมันดีขึ้นเลยใช่ไหมครับวันนั้นก็คือผมมาทำแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันแรกก็มาวัดดินกันก่อนใช่ไหมครับคุณป้าก็รู้เนาะว่าดินที่นี่มันเป็นไงครับก็ดินที่นี่มีกรดเยอะกดเยอะแน่นอนครับก็ถือว่ากว่าจะมาปรับปรุงมาปลูกอะไรได้นี่ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมครับยากเรื่องยากมากยากมากยากมากเลยยากมากประธานคนเดิมวิ่งหนีอ่ะคิดดูโอ้โหดีที่จอบกระท้อนเลยกระท้อนจอบหักเลยจอบหักเลยต่อสู้กับดินมาตลอดครับโครงการนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นที่ดินเหนียวมากนะดินเหนียวใช้ผ่านสามเบาผ่านเจ็ดแปดหัวจอบยังไม่ได้กว่าจะรถไถนี่บอกว่าสายหัวก็ขายสายหัวแล้วดินที่นี่นะผู้ชมครับมันโหดเป็นดินก้นบ่อมันโหดจริงๆนะเห็นแล้วดินก้นบ่อเลยเนี่ยก้นบ่อเนี่ยบ่อหลังข้างหลังนี่ผู้ชมครับเขาเอาหน้าดินออกไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็เอาที่ดินก้นบ่อลึกๆนะฮะเอามาตกที่นี่ตรงนี้มันเป็นลำรางอ๋อเราก็เลยทำให้เป็นพื้นที่ครับผมก็ไอ้นี่ก็ดินตรงนี้มันก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมรถล้างยามไปมันก็แข็งเห็นสับพีนี่นะปั๊บเลยใช่ไหมหนึบหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ค่อยช่วยแล้วก่อนเนี่ยครับตอนแรกถ้าโอทูมาทีแรกนะจะต้องมาทีแรกใช้ได้มากแต่นี่เราปรับกันมาโอ้โหทีแรกแข็งจริงครับก็เนี่ยนะฮะก็คือท่านประธานกลุ่มนะครับบอกว่าโอทูมาห้ามโอทูมาตั้งแต่แรกแล้วแหมจะสบายกว่านี้ใช่ไหมครับโอทูมาทีแรกจะสบายกันนี่เราลำบากกันมานานครับผมนี่ท่านเองท่านก็จะเริ่มแรกมาเลยท่านเองท่านก็ยอมรับนะฮะระหว่างแค่5วันนะครับหลายๆที่นะฮะพื้นที่ตรงนี้วิจัยเรื่องดินมาก็หลายปีนะครับผม5ปีท่านเองบอกว่าโอทูเข้ามา5วันรู้เรื่องเลยนะครับเห็นผลเลยนะครับว่าระหว่างดินที่มันค่ามันเป็นกรดเป็นด่างนะฮะแค่ใช้เวลาแค่5วันนะครับก็สามารถที่จะปรับสภาพดินได้เลยเป็นกลางได้ดีนะครับผมอันนี้ก็ต้องชมนะฮะต้องชมผลิตภัณฑ์โอทูกันแล้วกันนะครับแล้วถ้าท่านเองท่านก็ชมว่าอยากจะให้ทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตั้งงบซื้อเอาเรามาอุดหนุนเราอ้าวไปโน่นอีกครับเราไม่มีเงินที่จะต้องไปซื้อตรงนั้นเพราะตอนนี้รับบริจาคอย่างเดียวอ๋อก็คือก็สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะไปได้อะไรเราได้สิบเปอร์เซ็นต์มาแต่ละครั้งก็อาทิตย์นึงเนี่ยอย่างเก่งได้สามสี่พันบาทก็400ก็ไปเป็นลูกท่านมั่งไปเป็นป้ายมั่งซื้อตะปูทำโรงเรือนมั่งอ๋อก็ตรงนี้ก็คือว่าผมถามจริงเหอะทั้งหมดนี่นะที่ฉีดไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิหรือถั่วฝักยาวหรือว่าแตงกวาที่เห็นอยู่นะฮะผมใช้แค่2ซีซีถูกไหมถูกถามจริงเหอะเชื่อไหมแรกๆไม่เชื่อ ตอนนี้อยากจะเชื่อแต่ต้องลองอีกสัก4แปลง คือแบบว่าคือแบบมันใช้แค่นี้เดียวนะฮะแต่ก็มีหน่วยงานหลายๆอย่างเป็นพวกมหาลัยต่างๆก็ได้มาทำใช่ไหมครับแต่ว่าผลมันก็ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมของเถามันก็ได้มันก็ค่อยๆปรับขึ้นมาไงปรับขึ้นมาดีขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็จะแย่ก็แบบธรรมชาติมันก็แย่อยู่แล้วแต่ว่าแต่ตอนนี้มันมีเครื่องช่วยมาเขาก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆพอมาได้โอทูตรงนี้ก็คือว่าโอทูนี่ถือว่าเร็วไหมเร็วเร็วเลยนะฮะนี่ก็เพราะอย่างอื่นนี่เรายัง
โอ้ต้องเสียเวลาแยกอีกเยอะนานเลยเอ็มเราก็แยกนานเลย7วันถึงจะได้ใช้แต่โอทูใช้ได้เลยนะขอชมตรงนี้ค่ะครับผมนี่อันนี้ก็คือเสียงจากท่านประธานกลุ่มนะครับว่าท่านดูแลอยู่ตรงนี้นะครับว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วก็เอาความจริงมาพูดกันนะครับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เราได้ผลอะไรยังไงท่านเองท่านก็พูดให้พวกเราฟังนะครับผมครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเกษตรกรโอทูโอทูฟาโวเจนนั่นเป็นของดีที่คุ้มลงทุนพืชผลโตไวสมบูรณ์เพิ่มคุณภาพปลอดสารเคมีใช้น้อยได้ผลมากมายทำไรนั้นจึงมากมีไม่เปลืองปุ๋ยยาโน่นนี่ใช้ง่ายใช้ดีตัวเดียวเอาอยู่โอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยโอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยคุ้มเกินราคาจริงเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท O2 International จำกัดเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายด้วยกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศดินเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท O2 International จำกัดThank you.
ดีผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่แปลงนานะครับทุ่งนาทุ่งนี้นะครับอยู่ที่ตำบลหันตะเภานะฮะอำเภอวังน้อยนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วครับวันนี้นะครับก็โซนตรงนี้ก็เป็นพระนครศรีอยุธยานี่ก็ต้องรู้ๆกันอยู่นะฮะถือว่าเป็นอู่น้ำอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทยอยากจะมายืนยันดูว่าไอ้ข้าวที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้โหสี่ท่านเลยแล้วก็คุณตานี่ทำนามากี่ปีถามจริงตั้งก็เกิดมาอายุ14อ๋อทำนามานานแล้วครับอันตอนนี้ก็ยันหลานเลยตอนนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ย7-15นี่ทำนามาก็ประมาณสัก60ปีได้แล้วนะอุ้ยรวยได้แล้วใช่ไหมครับเริ่มออกรวงแล้วนะแต่จริงแล้วนาทั้งหมดนี่กี่ไร่คะเนี่ย45จ้ะ45ไร่โอ้ไม่น้อยนะผู้ชมมีทั้งหมด45ไร่นะครับปัญหาคือจริงๆแล้วก็คืออย่างที่คุณพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเรียกว่ามันน้ำท่วมไปแล้วจ้าที่ผ่านมาน้ำท่วมรอบนี้ใช่ไหมท่วมแล้วมันท่วมมิดเลยป่ะมิดเลยฮะลอยเลยฮะแล้วต้นข้าวงอติดดินนั่นพอน้ำขาวเลยก็คือมองไม่เห็นข้าวแล้วว่างั้นเถอะแล้วอย่างนี้มันแล้วพูดอย่างนี้ใครจะไปเชื่อเห็นข้าวมันสวยงามใครก็ไม่เชื่อต้องไปเชื่อถามข้างๆนาดูได้จ้ะไม่เชื่อปุ๊บมาเลยแล้วก็มีความหวังเลยมีความหวังเดี๋ยวได้ข่าวว่าแปลงนี้มีการมาถ่ายทำที่จะแบบยังไงอ่ะคือทางราชการนะครับผู้ชมครับเขามาถ่ายทำทั้งหมดเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทั้งหมดที่จริงแล้วแรกๆคุณตาใช้มาก่อนแล้วใช่ไหมใช้มาก่อนแล้วใช้มากี่ปีแล้ว3ปีแล้ว3ปีแล้วรวยแล้วโอ้โหนะฮะคุณตาเขาใช้มา3ปีแล้วผู้ชมตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะต้องนี่ตาเขาใช้ก็เลยมาลองดูมั่งค่ะเขาบอกว่าตรงนี้นะครับก็คือเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูของเราเนี่ยฮะเอามาฉีดดูแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีความหวังแล้วใช่ไหมครับว่าได้ก็ไม่ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วค่ะตอนแรกว่าจะถ่ายทิ้งต้องถ่ายทิ้งละแต่กะว่าถ่ายทิ้งก็ลองอันนี้มาฉีดดูได้สัก3-4วันมันผิดหูผิดตาก็ปุ๋ยมาใส่อาทิตย์นึงครับนี่มันเริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวข้างๆนาเขาก็มาดูบอกไม่ต้องทำใช้ตัวนี้เนี่ยใช้ตัวนี้มา3ปีครับมันก็หายไปหาไม่เจอเลยหาไม่เจอคิดถึงมันไหมข้าวดีดเนี่ย อยากจะได้นะครับนี่ครับผมนี่ก็คือคุณตาเนี่ยฮะใช้มา3ปีนะฮะปีนี้ปีที่3แล้วติดต่อกันมาใช่ไหมครับใช่ป้าตามาแนะนำแต่ก็ไม่เชื่อตาบอกว่าไม่เชื่อกระช่างสิใช่ป่ะช่างไม่เชื่อกันรวยคนเดียวนะครับผู้ชมขอบคุณทั้ง4ท่านเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่แปลงนานะฮะของตำบลสัมปันดิษฐ์นะครับผมอำเภออุทัยนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมวันนี้นะผมมายืนอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่อุดรครับน้องล็อกโต้นี่ดูหมดนะครับสุดมันเลยนะครับผมนะลุยท่าลุยนานสบายเลยนะครับผมคุณพี่ครับแปลงนาแปลงนี้เป็นของพี่เนาะจะทำมานานจะใช้มา2ปีแล้วครับ2ปีครับเออ2ปีเห็นบอกว่าแปลงข้างๆเองไม่เห็นไม่ได้ใช้เลยเขาบอกเขาไม่เชื่อครับไม่บอกเขาเปล่าบอกเขาไม่กล้านะครับเออแล้วเขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขามองเขาผิดสังเกตไหมว่าแปลงเขาก็ว่าเราเนี่ยใช้ปุ๋ยอะไรได้บอกปุ๋ยไม่ค่อยได้ใช้ใช้โอทูตัวเนี้ยอ๋อใช้2ตัวนี้เลยครับผมแล้ว2ปีที่ผ่านมาข้างๆเขามีแต่เพียลงแต่ผมไม่มีผมใช้มานานก็เท่ากับว่าพวกเพี้ยพวกหนอนพวกอะไรนี่ถือว่าก็แทบจะไม่มีเลยว่างั้นเลยก็คือค่าฉีดนี่ก็ผสมยาเพี้ยยาหนอนยาขึ้นราบ้างไหมก็ใช้2ตัวเนี่ยครับ2ตัวนี่เองครับนะครับผมตัวนี้ถามจริงมั่นใจไหมก็มั่นใจครับเราใช้มามั่นใจแล้วครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ 100% เลยครับมั่นใจ 100% ผู้ชมนะครับก็นี่ก็คือเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรอีกท่านนึงนะครับผมที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโอทูของเรานะครับผมแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างนี้นะฮะชัดเจนนะฮะดูในสายตาของพี่น้องนะฮะว่าภาพที่ออกมาตรงนี้มันเป็นแปลงนาของคุณพี่อุดรที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้จริงๆนะครับ
โอทูยอดเยี่ยมไหมครับยอดเยี่ยมครับเยี่ยมเลยเยี่ยมครับโอ้สุดยอดนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแล้วข้าวเขามองเห็นนี้เป็นพันอะไรครับผมสุพันหนึ่งครับสุพันหนึ่งสุพันหนึ่งนี่ทำยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากเนาะอ๋อไม่ยากแล้วคุณพี่เสื้อแดงชื่ออะไรครับผมชื่อเก่งครับคุณเก่งแล้วก็สมานสมานนะฮะนี่ก็คือมือปืนฉีดเลย นะครับผมมือปืนฉีดเลยฮะคือผู้ชมครับคือแป้งนี้คือเป็นแป้งของพี่ฉีดทั้งหมดเลย ใช่ไหมถามจริงเห็นนาแป้งนี้เป็นไงเป็นทุ่งมาฉีดตลอดก็ดีครับเพอเผอก็ดีกว่าข้าวที่ถ่ายทำครับดีกว่าข้าวที่แบบหวานใหม่ๆเลยครับเราเห็นเรารู้เลยชัดเจนเลยใช่ไหมครับนามาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขายอะไรนะฮะพันข้าวด้วยไม่ได้โฆษณานะเนี่ยบอกเลยครับผมนะเป็นพันข้าวของลุงลุงคดนะผู้ชมครับเป็นพันข้าวของลุงคดอยู่ที่เขตนนท์เขตนนทบุรีนี่เองนะครับผมก็ทำนาแปลงนี้แล้วก็ทำนาด้วยแล้วก็เราเอาพันตรงเนี้ยไปขายด้วยใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าทำปลูกข้าวเนี่ยก็คือเอาพันข้าวด้วยใช่ไหมครับผ่านมาที่ก่อนที่จะเอาไว้เนี่ยได้ไล่นึงประมาณกี่ทางครับได้หนึ่งช่วงก่อนนี้มันแรงก็ตก98%ผู้ชมครับช่วงที่มันหน้าเมษาแล้วร้อนด้วยช่วงนั้นเจอแล้วร้อนใช่ไหมครับได้ไล่หนึ่งก็ตก98ถังก็ถือว่าโอเคนะครับผมเห็นรวงแล้วเป็นไงก็ดีนะรู้สึกว่าดีกว่ารวงที่แล้วอ่ะดีกว่าครั้งที่แล้วที่แบบที่หวานเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยดีกว่าครั้งแรกเลยมันเป็นไปได้ไหมพี่พูดนี่พี่ก็พูดว่าเป็นไปได้ไหมในสายตาของเราเนาะเขาบอกว่ามันดีกว่าที่แบบที่นาหวานทำครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงที่เราหวานตอนนั้นมันเป็นรวงขาวเยอะแต่รุ่นนี้มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยใช่ไหมครับแล้วเห็นบอกว่าประหยัดพวกปุ๋ยไปด้วยใช่ไหมครับปกติเคยใส่เท่าไหร่35คุณผู้ชมตอนนี้เหลือ29ก็ถือว่าได้ประหยัดลงไปอีกแต่นิดหน่อยนึงแต่ว่าชุดนี้นะฮะชุดนี้ถือว่าประหยัดได้เยอะมากนะฮะแล้วถามพี่บังออนถามจริงแพงไหมไม่แพงเพราะว่าขวดหนึ่งนี่ถ้านานนี้ก็3ครั้งเลยจบขวดเดียว3ครั้ง คิดดูดิคุณขวดเดียว3ครั้งเนี่ย25ไร่แทนที่แกจะ50ขวดนี้ได้50ไร่ไม่ใช่แล้วขวดเนี่ย13ครั้งสรุปแล้วขวดนี้มันได้ตั้งกี่ไร่70กว่าไร่ผู้ชม นี่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนบอกว่าขวดนึงได้50ไร่นี่ไม่ใช่นะครับแปลงนี้นะครับพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าขวดเนี้ยฉีดได้ถึง70กว่าไร่นะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับจากคำพูดของพี่บังออนเลยเป็นเจ้าของแปลงนาเลยอันนี้ครับผมถามพี่บังออนถามจริงมั่นใจไหมก็มั่นใจไม่มั่นใจใช้มาเป็นปีแล้วอ่ะใช้มาเป็นปีแล้วผู้ชมครับนะใช้มาหลายก็นี่ฤดูที่3แล้วมั้งนะฝ่าแล้วฤดูแปลงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นแปลงที่เรียกว่าตอสั่งสั่งตอสั่งบอกว่าได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วใช่ไหมครับเม็ดพอได้ไหม207เม็ดนะครับ207เม็ดนะฮะก็คือนี่มันยังไม่แก่นะฮะยังบางรวงก็ยังออกไม่สุดยังออกไม่สุดนะครับก็200กว่าเม็ดนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผู้ชมครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะทั้ง3ท่านนะฮะที่ได้ให้โอกาสนะฮะมาพูดมาคุยกับทีมงานนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาเยี่ยมเกษตรกรในที่บางปะอินถึงอีเกาะเกิดนะครับผมมาดูแปลงนาข้าวของเกษตรกรตอนนี้มีที่ได้ใช้โอทูพาวเวอร์เจนโอทูพาวเวอร์ก้ารองพื้นมาด้วยครับผมแล้วก็พวกโอทูพาวเวอร์เจนนี่ก็ใช้ผสมกับพวกโอทูพาวานินป้องกันศัตรูพืชด้วยเป็นไงให้ออกมาอย่างไรบ้างครับต้นข้าวที่ตรงไหนนะพี่ตรงนี้พื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพต่อเกิดอ๋อมันอยู่เขตอำเภออะไรพี่ตรงนี้บางปะอินอ๋อบางปะอินจังหวัดอยุธยานะครับไม่ทราบที่ชื่ออะไรที่ติ๋มที่ติ๋มนะอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะศูนย์อะไรศูนย์ศิลปาชีพต่อเกิดอ๋อศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดนะครับตรงนี้ก็มีการทำเกษตรอยู่ในศูนย์ก็มีของพี่เองนี่เป็นในพื้นที่ในศูนย์ด้วยไหมครับของเราเองของเราเองแต่ว่าติดกันแล้วพี่เองทำนามากี่ปีแล้วโอ้โหเลิกแล้วก็มาทำผมจะตีแล้วเนี่ยปีนึงอะไรฮะทำอยู่ครับแต่มาไปขายของแล้วก็ให้เขาเช่าต่ออ๋อมีอาชีพอื่นด้วยครับตอนนี้ข้าวราคาก็ดีนะพี่เนาะแล้วพี่เอกพี่โอด้วยพลาดปีนี้พลาดไม่ได้เลยอ่ะเต็มที่เลยข้าวราคาดีครับใช้แล้วมีส่วนแตกต่างว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นการใช้ปุ๋ยหลังจากใช้คู่โอทูสังเกตดูเที่ยวนี้ไม่มากอ๋อลดลงแต่ข้าวเราก็ยังสวยแล้วก็โตปกตินะครับหลังจากข้าวเล็กแล้วก็ฉีดตัวไหนนะพี่เอกฉีดโอ้โหข้าวโตอีกไหมข้าวโตช่วงสัก20วัน30วันอีกรอบนึงตอนนี้ได้อะไรฮะข้าวฉีดช่วงนี้ต้นแตกกอดีหรือว่าไงขยายกอแตกกอเป็นยังไงหรือเปล่าพี่แล้วก็ยังเขียวอยู่นะเขียวปกติอยู่ครับแล้วเอาใช้โอทูแล้วมันเออแต่ดามันดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันความเขียวเหรอฮะด้วยความแล้วมันโตไวกว่านี้ด้วยแต่จะออกมานาแทบทุกวันเลยอ่ะเว้นวันวันเว้นวันวันเนี้ยคือออกมาทำไมออกมาทำไมก็มาดูแมลงของเราต้องสนใจไงก็อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านนะฮะอยากได้ผลผลิตดีเราก็ต้องมาใส่ใจเขาหน่อยครับแล้วมาฉีดตอนข้าวออกรวงไหมอ๋อใช้ทุกเที่ยวก็แสดงว่าตอนเข้าเป็นน้ำนมก็ต้องมาฉีดอีกที่แรกก็ให้จนหมดจนสิ้นที่แรกก็ทดลองแค่6ไร่แล้วเพราะยังเข้ายังไม่ถึง1เดือนดีก็มาดูก็พากันมาดูก็มาเปรียบเทียบดูแล้วก็ติดกันอะความโตความแตกกอมันจะชัดเจนมันแตกกอความโตความสวยมันจะดีกว่าเยอะไม่ถ้าไม่ได้ผมคิดเร็วนะถ้าไม่ได้ใช้โอทูมาแต่แรกเลยผมว่าน่าจะขาดก็จะเป็นอย่างเจ้าข้าวคิดว่ามันต้องกระจายแน่กระจายแล้วอย่างนี้เป็นไงโอทูเยี่ยมไหมโอทูเยี่ยมเกษตรกรโอทูยังไม่เต็มที่นะไม่เต็มที่เอามือข้างโน้นได้ไหมได้เห็นท่านผู้ชมจะได้เห็นคืบกว่ายังไม่สุดเนาะยังไม่สุดเพราะว่าตอนนี้ยังกำลังสร้างน้ำนมแต่ดูการออกเสมอต้นแข็งแรงครับยังเกษตรจะแข็งแรงดีมากน้ำหนาแล้วก็แตกกรอนแน่นเนี่ยเราลองดูเนี่ยเสมอเลยดูที่เนี่ยดูความสูงเพราะปกตินี่รอบที่แล้วนี่ข้าวมันไม่ได้สูงอย่างเงี้ยรอบที่แล้วที่ทำมามันจะประมาณแค่นี้แต่นี่ดูโหมันเลยก็เอวมาเยอะเลยครับว่าจะฉีดตอนสลัดเกสรก็คงไม่ได้ฉีดแล้วแหละเพราะว่ามันต้องรุยข้าวอ่ะเสียดายข้าวเสียดายข้าวนะเพราะมันหนามันเสมอมากเลยก็ฉีดตอนกำลังตั้งท้องครับแล้วก็มันก็ตอนนั้นก็เหมือนกันมาดูมันก็พุ่งเสมอกันมากเลยดูออกมาพุ่งทั้งแปลง
เนี่ยถ้าแกดูลำต้นดูเลยทั้งแปลงเสมอกันบึ้นเสมอกันเลยเนาะทั้งทุ่งเลยเนาะพื้นที่นี่กี่ไร่ครับเนี่ยพื้นที่ที่มาเช่าทำไว้ทดลองตรงนี้นี่ทั้งหมด6ไร่ครับทั้งหมด6ไร่แล้วเราอยู่พื้นที่ตรงไหนฮะแปลงตรงนี้อ๋อนี่อยู่หมู่2ครับหมู่2ตำบลชายนาครับตำบลชายนาอำเภอเสนาอำเภอเสนาก็พื้นแปลงตรงนี้ก็เป็นแปลงนาเจ้าของเราก็คือชื่อลุงหวนครับลุงหวนแต่ผมนี่มาเช่าของลุงหวนนี่ทำเพื่อต้องการที่จะมาเป็นแปลงตัวอย่างครับแปลงตัวอย่างมาทดลองใช้ของพวกฟาวก้าหมักฟางคุมเลนอะไรเงี้ยใช้ฟาวเจนด้วยไหมครับใช้ด้วยครับทราบว่าแถวนี้รู้จักโอทูกันเยอะไหมครับแถวนี้เขตนี้เริ่มแรกๆก็ยังไม่ค่อยรู้จักตั้งแต่ผมเริ่มมาทดลองใช้ตั้งแต่คุมเลนแต่คุมเลนมาหญ้านี่ปกติเขตนี้จะเป็นดงหญ้าเลยครับเราที่ผ่านมานะแต่ของเราที่ผ่านมาเจ้าของก็ทำแต่รอบนี้ผมมาเช่าทำเพราะว่าเลนนี่มันเป็นพื้นที่ของการเลี้ยงปลูกหญ้าก็ต้องการที่ไปตัดให้วัวแต่นี่เขานิยมเลี้ยงลองซูมดูเนี่ยเขาดีดไม่มีเลยครับก็เลยข่าวว่าคนมาดูแปลงกันเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เยอะตั้งแต่เข้าได้1เดือนครับเข้าได้1เดือนนี่พวกการแตกกอการอุดมสมบูรณ์นี่มันสวยมากดีมากต่างจากแปลงอื่นว่างั้นนะครับต่างกับแปลงอื่นมากครับเห็นก็แล้วก็ตอนมันมาวัดดินตอนหว่านข้าวไปแล้วได้ประมาณ20วันวัดดินดูแล้วค่าดินปกติดินสวยมากครับแต่ก่อนหน้านั้นแล้วรู้สึกจะเป็นต่ำกว่า5นิด4ครึ่งครับโอ้ดินดีมากเลยครับสภาพดินอยู่ที่แลโคกอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับพี่เอกโอ้โหอันนี้ถือว่าดินสวยมากสมบูรณ์มากเลยครับไม่ไปกดไม่เป็นแก๊สเนาะไม่เป็นแก๊สได้ใช้อะไรไปครับตัวนี้ใช้อะไรปรับสภาพดินไปตอนแรกใช้โอทูฟาวก้าครับคุมหมักฟางไว้1อาทิตย์แล้วก็คุมเลนไว้อีกรอบนึงครับก่อนหน้านั้นนี่ก็เคยมาปักมาวัดดูแล้วนี่มันอยู่ที่เลข5ก่อนที่ก่อนใช้นะก่อนใช้5แต่ตอนนี้เข็มอยู่ที่เลข6เลข6นี่ถือว่าสภาพสวยมากก็ดูที่ต้นข้าวก็ได้เนาะต้นโตเสมอกันหมดแล้วต้นข้าวทั้งแปลงก็เสมอกันหมดแต่ถ้าไม่มีข้าวดิบปนด้วยเนี่ยตะเกียบ A เลยแต่นี่ฟันธงได้เลยข้าวดิบไม่มีครับเราที่ดูเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเพราะรอบที่แล้วนี่ข้าวดิบบานเลยครับหญ้าแล้วตอนนี้นี่บานเลยนี่พอใจไหมครับอันนี้โอ้โหครับสุดยอดครับสุดยอดเลยอย่างเงี้ยเกิน100ครับ 100% เลยภาพแบบนี้ถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นเสื่อมสภาพถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาที่เราชาวไทยจะหันมาใช้เกษตรอินทรีย์เราอยากเห็นพืชผักผลไม้ไร้สารพิษด้วยความปรารถนาดีจากบริษัท O2 International จำกัด
ภาพแบบนี้เพราะถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายด้วยกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้โอทู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 ยิ่งใช้ยิ่งรวยคุ้มเกินราคายิ่งรวยวันนี้นะผมมานั่งอยู่ที่ตำบลลำตาเสานะฮะอำเภอวังน้อยฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมนะมานั่งอยู่ตรงนี้โซนนี้ก็มองด้านข้างหลังนี่ครับป่านะครับเป็นป่าแต่ไม่ใช่ป่าแบบป่าไม้ป่าอะไรนะครับแต่เป็นก็เรียกว่าต้นหน่อไม้นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับปลูกหน่อไม้หวานหรือว่าหน่อไม้ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาเอาไปต้มแกงจืดใส่กระดูกหมูคุณผู้ชมพูดแล้วน้ำลายไหลนะครับมีหนอนทีอะไรเงี้ยมันก็มีลงอ๋อก็คือพวกหนอนเวลาหนอนมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกหนอนพวกอะไรมาเจาะใช่ไหมครับหนอนเขาเรียกหนอนหน่อไม้พวกอะไรเงี้ยนะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าผมดูแล้วใบมันจะเขียวตลอดเลยนะฮะลำเริ่มมันเขียวแตกมานะครับผมหน่อไม้นี่ก็แตกขึ้นมาเยอะท่านผู้ชมนะฮะแตกออกมาเยอะเลยนะครับเนี่ยหลายหนอนเลยฮะต้นนี้ก็มีอยู่3 ต้นแต่แตกมันจะมีรากแตกออกเลยนะฮะล้อมรอบเลยหน่อไม้นี่จะออกมาเป็นล้อมรอบต้นมาเลยนะครับผมออกเยอะนะครับนี่ฮะตอนนี้ด้านหลังผมนี่ก็2หน่อนะครับก็มี3 4 5 6 7 6 8 9 9หน่อเลยนะกำลังจะโผล่มาก็มีนะฮะนี่ฮะใช่มั้ยครับโอ้โหนี่ฮะเยอะเลยนะครับแล้วเห็นบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วยใช่มั้ยฮะครับของอะไรตัวนี้ป่ะครับผมโอ้ใช้ตัวนี้ครับผมแล้วพาวเวอร์เจนโอ้ใช้อุทูพาวเวอร์เจนผู้ชมแล้วฉีดกับไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับใช้2ตัวควบคู่กันเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เอากิ่งมาเลยอ๋อคือกิ่งที่ตอนแล้วเอามาเนี่ยเราก่อนที่จะลงดินนี่ฉีดก่อนหรือไงก็เอาลงดินแล้วก็รามันเป็นแล้วก็เราก็ฉีดอ๋อคือรากเดินแล้วเราก็ฉีดเลยว่างั้นไม่น่าเชื่อนะ7 เดือนนะเยอะขนาดนี้เลยจริงผ่ายตัวนี้มันก็ประมาณ2 ปี2ปีถึงตามหลักที่ให้หน่อใช่มั้ยครับครับผมถือว่าเร็วมากๆเลยครับผมแล้วอัตราการใช้ไงก็3 ซีซี ต่อน้ํา20ลิตรน้ํา20ลิตรผู้ชมแล้วก็อุทูพาวเวอร์เจนตัวนี้3 ซีซีใช่มั้ยครับผมแล้วตัวเนี้ยก็ใช้5 ซีซีครับ5 ซีซีผู้ชมนะฮะน้ํา20แล้วฉีดทั้งหมดเลยทั้งต้นนี้เลยใช่มั้ยแต่ว่าใบลอยๆเลยครับอ๋อผ่านไปเลยเดินผ่านเลยเดินนั้นฉีดกี่ครั้งก็ฉีดทุก15วันทุก15วันผู้ชมนะฮะหน่อไม้แปลงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือทุก15วันก็มาฉีดใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนะฮะเห็นบอกว่าได้ข่าวว่ามีตัวนี้ออกมาแล้วนะฮะ O2 Power 9ของเราเห็นบอกว่าจะเอามาลงดินเลยนะฮะแบบเม็ดเราก็มีมาด้วยนะครับมีมาแล้วนะครับผมตรงนี้เนาะผสมฉีดกันได้เลยทั้ง3ตัวเลยนะครับผมผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือฉีดไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกไงว่าลำต้นมันเป็นยังไงบ้างต้นพวกใบอะไรมันดีก็ดีครับเขียวโตไวเขียวแล้วโตเร็วใช่มั้ยฮะแต่วันนี้แน่นอนเนาะนี่ก็เราเห็นแล้วมันก็ถือว่าออกเยอะครับผู้ชมครับออกเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงถ้าสักกว่าปีนะฮะผมว่าคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้เราจะมาติดตามกันปีครึ่งแล้วปีครึ่งเดี๋ยวผมจะเอาเปากล้าลงเอาลงเลยเอาแบบเม็ดลงเลยใช่ไหมลงเลยครับเอาลงพื้นด้วยฉีดด้วยครับผมนะฮะนี่หน่อใหญ่ผู้ชมเนี่ยหน่อใหญ่มากเลยนะฮะนี่หน่อใหญ่มากเลยนะฮะนี่ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของ O2 Flavogen กับ O2 Flavonin ตัวนี้นะครับได้ฉีดไปแล้วหน่อไม้ก็สวยงามแล้วก็ความเขียวคงทนนะฮะ
15วันฉีดที15วันฉีดทีใช่ไหมครับที่นี่ก็น้ำสมบูรณ์นิดนึงนะฮะก็โอเคนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองนะฮะแล้วก็ทีมงานต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านเลยนะฮะที่ได้มาพูดมาคุยแล้วก็ได้ให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ O2 Powergen Powonin ที่ได้ใช้กับหน่อไม้นะครับผมต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับ